ก็มีคำถามมาว่าการใส่อุปกรณ์ประคองหลังนะครับหรือเฟือกอ่อนพยุงหลังเนี่ยที่เรียกว่าลัมบ้าซัพพอร์ตทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยมันฝ่อรีบลงไปจริงไหมนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องมารู้จักอุปกรณ์ประคองหลังก่อนนะครับลัมบ้าซัพพอร์ตเนี่ยเราส่วนใหญ่ก็ในทางการแพทย์เราก็นิยมใช้ในกรณีหมอนรองกระดูกหลังเคลื่อนหรือปวดหลังนะครับซึ่งมีความเชื่อว่ามันจะไปลดแรงอัดนะในหมอนรองกระดูกหลังแล้วจะทำให้อาการปวดหลังดีขึ้นนอกจากนี้มันจะไปช่วยเพิ่มประสาทรับสัมผัสที่กล้ามเนื้อหลังนะครับแล้วก็ช่วยเตือนคนไข้ที่ใส่เนี่ยไม่ให้มีการก้มเงยหลังมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าอุปกรณ์ชนิดนี้ช่วยรักษาภาวะปวดหลังได้นะครับแล้วก็มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่าการใส่อุปกรณ์อันนี้ไม่ได้ป้องกันการปวดหลังจากการทำงานนะครับทีนี้การใช้อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยนะฮะมันใส่ไปนานๆทำให้กล้ามเนื้อมันฝ่อรีบจริงไหมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราพบว่าคนไข้ที่ปวดหลังจากสาเหตุใดก็ตามนะเมื่อเราตรวจกล้ามเนื้อหลังก็จะพบว่ากล้ามเนื้อหลังมีการฝ่อรีบไปบางส่วนนะครับปวดหลังแค่7วันก็สามารถเกิดได้แล้วเพราะฉะนั้นการใส่อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยนอกจากบางทีไม่เกิดประโยชน์แล้วอาจจะทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยฝ่อรีบมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในทางการรักษาเราก็ไม่แนะนำให้คนไข้ใช้ถ้าไม่จำเป็นนะอาจจะพิจารณาใช้ในบางกรณีเช่นในการปวดในช่วงวันแรกๆและคนไข้เคลื่อนไหวลำบากมากนะครับเวลาเคลื่อนไหวแล้วปวดรุนแรงอาจจะพิจารณาให้คนไข้ใส่2-3วันแรกเพื่อให้คนไข้เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการใส่อุปกรณ์ประคองหลังอันนี้ก็จะพิจารณาใส่ที่จำเป็นเท่านั้นนะครับ